ไปต่อกันที่ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ำนะครับตามมาตรการการใช้น้ำมันปาล์มดิบไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้าน,นของกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เร่งรัดการสมมอบน้ำมันปาล์มดิบให้ครบทั้งหมด1 6 0 0 0 0 0ตันภายใน20เมษายนนี้นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะลดสต็กน้ำมันปาล์มดิบที่ตอนนี้มีอยู่กว่า3 7 0 0 0 0 0ตันให้เหลือใกล้เคียงกับระบบปลอดภยัยหรือว่าเซฟตี้สต็อกนะครับอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0 0ตันคาดว่าการดำเนินการตรงนี้จะสามารถดึงราคาผลปาล์มนะครับให้ขยับขึ้นเป็น3บาทต่อกิโลกรัมได้นะครับ ทางด้านของคุณวิชัยโภชนก,กิจนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยได้ดําเนินการจัดหาโรงสกัดจํานวน3าสเ็รายเข้าทาสัญญาขายน้ํามันปาล์มดิบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสร็จสิ้นแล้วนะครับตามเป้าหมาย1นึ0 0 0สตันโดยจะส่งมอบให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่20เมษายนนี้และทางด้านของกอฟผก็จะเร่งการใช้น้ํามันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก1000ตันต่อวันเป็น1,500ันตันต่อวันนะครับ คาดว่าจะสามารถใช้น้ำมันปาล์มดิบที่รับซื้อไว้หมดสิ้นนะครับภายในวันที่5มิถุนายนซึ่งมั่นใจนะครับว่าจะทำให้ราคาผลปาล์มดิบเนี่ยปรับขึ้นเป็น3บาทต่อกิโลกรัมจากปัจจุบันตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์ถึง2บาท60สสตางค์นะครับ ส่วนปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดใหม่ในปีนี้นะครับประมาณ16ล้าน6แสนตันเนี่ยซึ่งถ้าเกิดไปแปลงเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วจะได้กว่า3ล้านตันตัวนี้ถือว่ามีความต้องการบริโภคทั้งการแปรรูปและก็การเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์นะครับประมาณ2ล้าน7แสนตันก็จะเหลือสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องนำไปบริหารจัดการในปีนี้อยู่ที่ประมาณ4แสนตันนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็มีแผนบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มส่วนเกินโดยกระทรวงพลังงานจะนำไปใช้ผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล B 2 0นะครับแล้วก็รณรงค์ให้มีการใช้มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ที่20ล้านลิตรต่อวันนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลให้ตลอดทั้งปีเนี่ยจะเหลือสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่1 2ถึงแสนตันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้สต็อกซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นมาตรการสร้างตลาดรรองรับ ให้กับชาวสวนปลาล์มแล้วก็จะเป็นการดึงราคาผลปลาล์มที่รับซื้อให้สูงขึ้นอีกครับ